สวัสดีครับหลังจากที่ละครสัจจะในชุมโจรลงจอไปนั้นกระแสตอบรับก็ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับแต่แน่นอนครับทุกอย่างมักมี2ด้านเสมอเมื่อมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเสียงติเตียนของเสือสังฟ้าภาค3นั้นก็มีมากพอสมควรเลยนะครับบางคนถึงขั้นพูดเลยนะครับว่าภาคนี้ไม่มีความสนุกเลยมันไม่ใช่เสือสังฟ้าอย่างที่พวกเขาเคยดูกันบางคนถึงขั้นพูดกันเลยว่าพวกเขาไม่อยากดูภาคนี้กันเลยถ้างั้นวันนี้เราลองมาพูดกันทั้ง2มุมเลยนะครับว่าสาเหตุไหนบ้างที่ทำให้คนไม่ชอบและชอบเสือสังฟ้าภาคนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของละครภาคต่อนะครับที่ถึงแม้ว่าจะทำออกมาดีแค่ไหนแต่ก็คงไม่โด่งดังแล้วปังเท่าภาคแรกนะครับอย่างในเสือสังฟ้าภาคนี้ก็เช่นกันผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องตั้งความหวังกับเสือสังฟ้าภาคนี้กันเอาไว้มากแต่พอมันออกมาไม่ค่อยตรงใจคนดูมากนักบางคนนั้นก็ต้องผิดหวังกันเป็นเรื่องธรรมดาและสิ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่ค่อยชอบเสือสังฟ้าภาคนี้นั้นก็คือในภาคนี้อาจจะมีเสือหาน้อยเกินไปย้อนไปในตอนที่มีข่าวออกมาว่าจะมีเสือสังฟ้าภาค3และเสือหานจะกลับมาในภาคนี้ด้วยทำให้หลายๆคนดีใจและเฝ้ารอคอยเสือสังฟ้าภาคนี้กันอยู่เพราะพวกเขาก็อยากจะเห็นเสือหานในละครเรื่องนี้อีกครั้งแต่พอละครออกฉายนั้นกลับมีเสือหานออกมาน้อยเหมือนมาเป็นแค่ตัวรับเชิญเท่านั้นทำให้หลายๆคนไม่ค่อยพอใจเพราะเสือหานเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเสือสังฟ้าพอมาในภาคนี้เสือหานปรากฏตัวออกมาน้อยมันก็เหมือนไม่ใช่เสือสังฟ้าอย่างที่พวกเขาเคยดูกันและอีกเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนไม่ค่อยชอบเสือสังฟ้าภาคนี้นั่นก็คือเสือเดชพระเอกคนใหม่ของเรื่องมีหลายคนนะครับที่ตำหนิว่าบทของเสือเดชนั้นดูอ่อนเกินไปและยังดูไม่แข็งแกร่งสู้ตัวร้ายไม่ได้ทำให้ขาดความน่าตื่นเต้นไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีกันอีกหลายคนนะครับที่บอกกันว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องราวไม่ติดต่อกันบางคนยังสงสัยว่าภาคนี้เสือหานกลับมาได้ยังไงแล้วก็ยังมีหลายคนเลยนะครับที่เข้าใจผิดว่าเสือหานในภาคนี้เป็นตัวร้ายและสาเหตุพวกนี้แหละครับที่ทำให้หลายๆคนนั้นไม่ค่อยชอบดูเสือสังฟ้าภาคนี้กันสักเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลพวกนี้ผมก็เห็นมาจากคอมเมนต์ในหลายๆแห่งนะครับรวมทั้งคอมเมนต์ในช่องของผมเองด้วยพูดในมุมของคนที่ไม่ชอบดูกันไปแล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงในมุมของคนที่ชอบกันบ้างนะครับในมุมของคนที่ชอบดูนั้นก็จะเห็นต่างจากเหตุผลที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะอย่างที่บอกว่าภาคนี้มีเสือหาน้อยเกินไปทำให้ดูไม่สนุกแต่ในมุมของคนที่ชอบกับมองต่างออกไปนะครับเพราะพวกเขามองว่าเสือหานั้นคือตัวละครพิเศษเป็นตัวละครในตำนานจึงไม่จำเป็นที่ต้องปรากฏตัวออกมาเยอะแต่ขอให้มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องหลักแค่นี้มันก็ดูขังแล้วล่ะครับและที่พูดกันว่าเสือเดชนั้นดูอ่อนแอสู้ตัวร้ายไม่ได้บางคนนั้นเขาก็กลับมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่นะครับที่พระเอกจะสู้ตัวร้ายไม่ได้ในตอนแรกอย่างหมวดเพชรเองกว่าจะเก่งเรื่องคาถาอาคมก็ต้องรอไปจนเกือบจะจบเรื่องอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าในอนาคตเสือเดชก็ต้องมีวิชาอาคมที่แข็งแกร่งขึ้นจนสามารถมาสู้กับผู้กำกับนาริตได้อย่างแน่นอนและบางคนที่พูดกันว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้ดูกันไม่ค่อยรู้เรื่องงงกันว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหนกันแน่คือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าตั้งใจดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางละครเขาได้บอกคุณดูอย่างชัดเจนแล้วว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้มันจะเป็นช่วงเดียวกับภาคแรกนะครับโดยทางละครนั้นก็จะบอกเราผ่านตัวละครเสือหานนี่แหละครับและเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ไม่อยากดูเสือสังฟ้าภาคนี้เพราะเข้าใจผิดว่าเสือหานเป็นตัวร้ายอันนี้ผมก็ต้องขอยืนยันเลยนะครับว่าเสือหานในภาคนี้เขาก็ยังเป็นคนดีคนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่มีตัวร้ายในภาคนี้ปลอมตัวเป็นเสือหานแค่นั้นเอง
และในตอนนี้ละครเรื่องสัจจะในชุมโจรก็กำลังสนุกเลยนะครับใครที่ชอบดูกันอยู่แล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะครับเรตติ้งจะได้สูงขึ้นไวๆส่วนคนไหนที่ไม่ชอบผมก็ขอแนะนำให้ลองเปิดใจดูนะครับเพราะผมก็มองว่าเสือสังฟ้าในภาคนี้ก็สนุกไม่แพ้2ภาคแรกเลยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือผมพูดไม่ตรงใจของใครนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ